มาต่อในหัวข้อต่อไปนะครับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5นะซึ่งอยู่ในช่วงที่เรามีการเข้ามาของชาติตะวันตกนะที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมคุกคามนะอย่างหนักนะในแต่ละประเทศทั่วโลกนะไม่เว้นแม้แต่ประเทศเรานะครับนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะของแต่ละประเทศที่เขาใช้เป็นข้ออ้างนะว่ายังไม่มีการพัฒนานะครับเราก็เลยต้องทำการปฏิรูปเพื่อให้ต่างชาตินะยุโรปเนี่ยไม่ใช้เป็นข้ออ้างนะในเนื้อหาหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่2นะ2ระยะนะในระยะแรกนะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นในการพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาประเทศยกเลิกธรรมเนียมต่างๆนะจัดการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องการแนวทางการปกครองนะครับให้มีความทัดเทียมนะแต่ก็ในช่วงแรกก็ยังไม่ปฏิปต่อนะครับในปฏิรูประยะแรกนะจนกระทั่งในระยะที่2นะประมาณช่วง2430ถึง2453นะครับก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เปลี่ยนระบบการปกครองแบบเดิมนะเรื่องของเวียงวังคลังนาเรื่องของสมุหนายกสมุหกลาโหมเนี่ยนะก็เป็น6กรมนะเป็น12กรมเป็นกระทรวงนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะแล้วก็ศึกษานะส่งพระเขาเรียกกลุ่มราชวงศ์นะขุนนางไปศึกษาในต่างประเทศแล้วก็ให้กลับมาพัฒนาประเทศนะครับมีอยู่2ช่วงแบบนี้นะครับโดยที่อันแรกเลยนะครับคือที่บอกว่ามีการปรับปรุงระบบการปกครองเนี่ยนะทดลอง4ปีนะ1เมษายน2435นะครับแล้วก็มีการกำหนดให้เป็น12กระทรวงนะเป็นกระทรวงนะครับจากเดิมเป็นเวียงวังคลังนาจตุสดมนะมีมณฑลเทศาภิบาลมีข้าหลวงนะครับซึ่งทำความเข้าใจก็คล้ายๆกับผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันนะมีการปกครองส่วนท้องที่นะครับเนี่ยคำว่าท้องที่เนี่ยนะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนะครับกับอีกอย่างนึงคือปกครองส่วนท้องถิ่นนะอันนี้คือสุขาภิบาลนะครับสุขาภิบาลท่าฉลอมมีการปรับปรุงเรื่องกฎหมายนะให้มีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับในหนังสือนี่ก็คือมีการร่างประมวลกฎหมายต่างๆนะโดยใช้รูปแบบยุโรปนะครับผู้ที่เป็นแกนนำสำคัญก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะซึ่งเป็นพระราชโอรสนะครับเป็นแกนนำสำคัญซึ่งพระองค์นี้ก็ได้รับยกย่องมาเป็นบิดาแห่งวิชากฎหมายไทยนะโดยที่เรียกพระเจ้ารพีนะครับองค์เจ้ารพีนะครับด้านสังคมก็เรื่องของการเลิกทาสนะต้องเน้นตรงนี้เลยคือนะระบบชนชั้นต่างๆก็ให้มีความเป็นราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพนะครับมีการปรับปรุงด้านการศึกษานะตั้งโรงเรียนมีการให้ทุนนะครับตั้งกระทรวงชื่อกระทรวงธรรมการก็ในเวลาต่อมาก็เป็นกระทรวงศึกษาธิการนะด้านเศรษฐกิจการคลังนะก็ต่อเนื่องจากหน่วยหัวข้อนะที่ผ่านๆมานะครับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบด้านคมนาคมก็ตัดถนนก่อสร้างทางรถไฟนะครับในนี้จะบอกไว้เลยว่ากรุงเทพนครราชสีมานะเป็นการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะขยายการคมนาคมขนส่งนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของรัชกาลที่6นะครับซึ่งเป็นการตัดสินพระทัยที่จะส่งกองทัพเข้าร่วมนะกับทางฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็จะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกา
นะครับจากเดิมที่พระองค์เนี่ยมองดูสถานการณ์แล้วก็ประกาศตนเป็นกลางอยู่นะครับนะก็ได้มองเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่เราสามารถเจรจาให้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนะแล้วก็รายละเอียดในนี้จะมีข้อเด่นคือเข้าร่วมแล้วเนี่ยทางพระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษทรงถวายพระยศจอมพลนะครับในกองทัพบกอังกฤษนะให้กับพระองค์ด้วยนะก็เป็นรายละเอียดย่อๆนะครับนะแล้วก็ในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะนะทำให้เราสามารถที่จะอยู่บนเวทีโลกนะแล้วก็สามารถที่จะเจรจายกเลิกสนธิสัญญาต่างๆนะครับตั้งแต่สนธิสัญญาเบลริงแล้วก็สนธิสัญญากับประเทศต่างๆนะให้มีความเป็นมาตรฐานขึ้นนะรายละเอียดที่บทหน่วยต้นๆเนี่ยเนื้อหาต้นๆเนี่ยก็คือนะเริ่มต้นจากยกเลิกสนธิสัญญากับฝ่ายที่เป็นคู่สงครามได้เลยนะก่อนหน้านั้นในช่วงท้ายของหน้านี้นะครับมีการเขียนบทความโดยมีนำแฝงว่ารามจิตตินะพระองค์ได้เข้าถึงประชาชนนะให้มีความธรรมต่อเหตุการณ์นะความเป็นชาตินะครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาของสองพระองค์นี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงท้ายของบทนี้ด้วยนะในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะสมัยปฏิรูปเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ยกขึ้นมาในหัวข้อหลักๆนะก็อันนี้ในหน้านี้นะครับหน้า56เนี่ยจะเป็นบทสรุปของการตัดสินพระทัยนะครับเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะอันแรกก็ยกเลิกสนธิสัญญากับคู่สงครามอันที่2นี่กองเกิดกองทหารอาสานะครับสวัสดีครับครับแล้วก็ผู้แทนไทยก็ได้สู่เวทีสากลนะแล้วก็เนี่ยรายละเอียดนะครับโดยย่อนะเดี๋ยวเรามาต่อพระราชกรณียกิจนะครับของ4ในที่4และที่5และที่6และที่7 4พระองค์นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ